น่าขอโทษนะคะคุณตาที่ทำให้คุณตาเป็นห่วงจนต้องขึ้นมาถึงที่นี่ถ้าท่านโกรธท่านโกรธผมแทนดีกว่าครับหนูนายเขาไม่ผิดอะไรฉันจะไม่พูดเรื่องโกรธหรือไม่โกรธฉันจะพูดเรื่องความรับผิดชอบความรับผิดชอบของคุณมันน้อยเกินไปหลานของฉันหลานสาวคนเดียวของฉันเกือบต้องตกเป็นเหยื่อล้างแค้นของศัตรูของคุณคุณตาครับผมยอมรับว่าผมผิดแต่อย่างที่ผมได้รับปากกับท่านเอาไว้ว่าผมจะช่วยชีวิตหนูนาแล้วก็คุณรัศมีกลับมาให้อย่างปลอดภัยผมก็ทำตามที่ผมรับปากกับท่านไว้ได้และครั้งนี้ก็เหมือนกันครับผมขอรับปากว่าผมจะไม่ให้เกิดเหตุที่หนูนาต้องมาเดือดร้อนพวกผมอีกจะไม่มีวันนั้นอีกครับท่านเรื่องอนาคตไม่จำเป็นต้องพูดถึงเพราะเดี๋ยวยายนาเขาไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วไม่มีศัตรูของใครจะตามไปทำร้ายได้อีกคุณตาคะคุณสิงห์พยายามปกป้องนาแล้วนะคะแต่ว่านาเองที่ประมาทแกเดือดร้อนถึงขนาดนี้ยังเข้าข้างมันอีกกันเหรอขอฉันพูดอะไรหน่อยนะคะฉันรู้นะคะว่าท่านเป็นห่วงหลานแต่ท่านก็น่าจะเห็นว่าทุกคนที่นี่ต่างก็รักและห่วงหนูนาเหมือนกันพี่สิงห์เนี่ยสิงห์เข้าไปช่วยทั้งที่รู้ว่านายอดิศรวางหมากให้ตัวเองไปตายนะคะคุณตาอย่าโกรธคุณสิงห์กับพ่อเลยนะคะนาก็กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วอีกอย่างที่พ่อกับคุณสิงห์ต้องขัดแย้งกับพวกนั้นก็เพื่อที่จะปกป้องป่านะคะไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยไม่ใช่ว่าน้าไม่กลัวนะคะคุณตาแต่น้าไม่เสียใจน้าภูมิใจในสิ่งที่พ่อกับคุณสิงห์ทำค่ะคุณตารักและเป็นห่วงนานาทราบค่ะแล้วนาก็ดีใจมากด้วยแต่นาขอให้คนที่นารักเข้าใจกันได้ไหมคะที่นาดีกับพ่อได้ก็เพราะว่าคุณตาให้โอกาสคุณตาช่วยนายสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะนะคะคุณตาทีนาท่านครับถ้าท่านไม่รังเกียจผมอยากจะขออนุญาตเป็นคนดูแลคุณนาราผมแน่ใจนะครับว่าผมจะให้อนาคตที่ดีแล้วก็ให้ความสุขกับนาราได้ฮะเธอแน่ใจนะว่าจะทำได้อย่างที่พูดครับผมแน่ใจ แค่มีไร่สักและโรงแรมแค่นี้เธอคิดว่ามันจะมั่นคงเพียงพอสำหรับหลานสาวฉันน่ะถ้าเป็นความมั่นคงภายนอกพวกทรัพย์สินเงินทองเนี่ยผมคงเทียบท่านไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นความมั่นคงทางใจความรักการดูแลใจใสที่ผมมีให้นาราผมมั่นใจครับว่าไม่มีใครให้นาราได้มากเท่าผมแล้ว
อวดดีท่านจะพูดอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อสิ่งที่ผมพูดมันไม่เป็นความจริงแค่เธอไปช่วยหลานสาวฉันแค่นี้มันไม่ได้พิสูจน์ว่าที่เธอพูดเนี่ยมันจริงถ้าไม่จริงผมไม่พูดหรอกครับปากเก่งฉันไม่นึกว่าจะมีใครกล้าพูดกับฉันแบบนี้อีกดีเมื่อมั่นใจสักขนาดนี้ฉันก็ไม่กีดกันหรอกขอบคุณมากยังไม่ต้องมาขอบคุณฉันรออีก2ปีฉันจะรอดูว่าเธอจะแน่จริงเหมือนที่พูดแค่ไหนผมรู้ใจตัวเองดีครับไม่ว่าจะ2ปีหรือว่านานแค่ไหนผมก็ไม่เปลี่ยนท่านรอพิสูจน์ได้เลยครับแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ